วัสดีครับขอต้อนรับสู่รายหมู่บ้านเคที่ผมวันนี้อยู่ในแถวพระรามหกผมก็เราอยู่ที่คาเฟ่แห่งหนึ่งนะครับก็เป็นบ้านของศิลปินสาวแสนสวยครับผมน่ารักด้วยครับผมมากความสามารถผมก็เพื่อเป็นการเสียเวลาครับไปพบกับน้องเขาเลยครับผมโอเคครับนี่ครับเป็นอารมณ์คาเฟ่นะครับมาพอดีเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้ำชานะคะ Trust is it just for you ก็ตอนนี้นะคะเป็นศิลปินสาวค่ะวันนี้ก็ไปบุกบ้านครับผมวันนี้ขออนุญาตบุกบ้านเนาะเป็นคาเฟ่ครับหรือว่าใช่ค่ะที่ก็ที่บ้านทำคาเฟ่ด้วยแล้วก็โรงงานขนมไทยด้วยแต่ว่าตอนนี้ปิดอยู่ใช่ไหมเพราะว่าโควิดโอเคครับโอเคครับลุยไปสวัสดีครับน้องชาสวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตถ่ายห้องหน่อยห้องห้องน่ารักมากตรงนี้โอ้โอเคอ่ะมาลุยเลยครับลุยเลยอ่ะมากีตาร์อะไรตัวนี้ตัวนี้คือทำไมต้องเป็นตัวนี้ครับเอ้ยเดี๋ยวตัวนี้คืออะไรก่อน Fender Jazz Master ค่ะนี่เป็นของ US เนาะหรือว่าใช่ค่ะเป็นของ US อ๋อโอเคครับทำไมต้องเป็นตัวนี้ครับน้ำชาเอาจริงๆเลยนะน้ำชาชอบสแตทมากแบบมากอธิบายแล้วคือทุกคนบอกว่าถือสแตทไม่ขึ้นก็คือทีนี้เราก็เลยโทรถามมือกีตาร์ทุกคนแล้วทุกคนก็บอกว่าพี่ครับเชื่อผมเลือกอะไรที่เราถือแล้วเข้าดีกว่าเสียงมันปั้นกันได้ อย่างนี้ ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคก็ไปลองมาถูกตัวเลยเทเลJazz Master สแตทนู่นนี่นั่นแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเราเข้าอันนี้สุดแหละแสดงว่าลองแล้วส่งกระจกด้วยอะไรอย่างงี้ป่ะลองแล้วถ่ายรูปถ่ายรูปคู่แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนทุกคนดูว่าเฮ้ยมึงกูถือตัวไหนขึ้นวะอ๋อนี่เหรอทุกคนก็แบบตัวนี้อย่างเงี้ยขอถามได้มั้ยที่เราบอกว่าชอบสแตทก็คือมีถามเพื่อนมั้ยว่าเอ๊ะทำไมสแตทไม่เข้าอ่ะเพราะอะไรมันใหญ่หรือว่าอะไรหรือว่ามันไม่เพื่อนบอกเล็กเล็กอ๋อสแตนเล็กสำหรับเราเหรอใช่แล้วดูแบบเราถือแล้วดูไม่มาเพื่อนบอกว่าคือเปิงกว่าอ๋อใช่อ๋อก็เลยเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ตัวนี้คือเอกฉันท์เลยเหรอเอกฉันท์เลยแบบว่าไฟนอลแล้วสีอ่ะสีก็คือตามซื้อมันมี2สีมันจะมีโซนิกเกรย์แล้วก็อันนี้แล้วน้ำชารู้สึกชอบอันนี้เพราะมันดูวินเทจดีแล้วก็เราชอบแต่งตัวสีอะไรเงี้ยบางทีก็ถ้ากีตาร์สีไปอีกก็กลัวมันจะแบบเปิงเกินไปก็เลยเอากีตาร์มาเบรกใช่แล้วเรื่องซาวล่ะครับไม่มีหลักการและเรื่องหลักการเรื่องซาวอ่ะอย่างที่ผมชอบบอกคือชอบสแปดมากพอมันเด้งมันแบบเข้ากับแนวเรากว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทุกคนบอกว่ามันปั้นได้ก็อ่ะลุยเลยแล้วก็รู้สึกว่าทรงตัวนี้พอมันวินเทจอ่ะซาวมันก็มีความวินเทจกว่าด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นซาวเป็นไงเป็นกันเอาเข้าเราไว้ก่อนปั้นให้ได้นิดๆหน่อยๆก็โอเคแหละเอ๊ะขออนุญาตถามเรื่องขนาดสายได้มั้ยสายนี่เบอร์10หรือเบอร์9เบอร์10ใช่มั้ยครับโอเคเราก็ยังจับได้เนาะได้ค่ะแต่ว่าก็จะแบบฝืนๆมือหน่อยอ่ะฝืนมือก็คือต้องจับแรงหน่อยใช่มั้ยเนี่ยใช่ๆอ๋อก็เป็นตัวนี้เนาะแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นหลักเลยใช่มั้ยครับเป็นหลักเลยค่ะก็คือเวลาไปเล่นทุกโชว์ก็จะใช้ตัวนี้แหละแต่ว่าในอนาคตว่าจะซื้อสแตทติดไว้บ้างฝังใจมันต้องได้ดิวะเอ้ยโอเคแล้วเห็นตัวข้างหลังนี่คืออะคูสติกเนาะนี่ค่ะอันนี้คืออะคูสติกเป็นเทเลอร์ค่ะเป็น1อันนี้ดีคือตัวนี้คือมีมาตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าตอนปี4น้ำชาเรียนไมเนอร์กีตาร์แล้วก็ตอนนั้นอินกีตาร์โป่งอะไรเงี้ยอินอะคูสติกกีตาร์ก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้มาใช่แล้วแบบว่าก็ไม่แพงมากอะไรเงี้ย 20,000 กว่าบาทก็โอเคเล่นได้แล้วก็เป็นไฟฟ้าด้วยใช่แต่ว่าตัวนี้ก็ใช้ไปโชว์ด้วยป่ะครับหรือว่าใช้แค่แบบซ้อมยังไม่เคยพาน้องไปไหนเลย อยู่แต่ในบ้านแล้วก็แต่ก่อนน้ำชาแต่งเพลงจากอะคูสติกใช่มันได้ฟิลแบบชิลไวบ์อย่างคีโคอ่ะก็คือมาจากตัวนี้เลยเออตอนนั้นก็คือตีคอร์ดว่าแบบอะไรอย่างนี้ใช่ก็คือแต่ว่าพวกคอร์ดพวกนี้ก็คือเรียนจากกีตาร์ใช่ไหมเรียนจากเรียนจากพี่พศโอเคโอเคเมื่อกี้นี้ลืมฟังซาวของตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมได้เลยก็
็คือทั้งหมดมี2ตัวนะณตอนนี้เนาะใช่ค่ะแต่มีแผนพัฒนาไปคือมันน่าจะไม่จบนะแล้วจะเห็นจากหลายคนที่บอกว่าชอบวินเทจก็คือซาวก็จะมาประมาณวินเทจป่ะครับใช่ค่ะแล้วมันเด้งเหมือนที่เราต้องการมั้ยไม่อ่ะมันเปรี้ยเอาจริงตัวนี้น้ำชาเล่นเรารู้สึกเปรี้ยในบางครั้งแบบอย่างเงี้ยลองสมมติว่าไม่ใส่เอฟเฟคอะไรเลยก็คือจะเป็นเราต้องการเด้งกว่านี้เราต้องการเด้งกว่านี้แบบเราอาจจะมีเดี๋ยวค่อยไปขยายว่าเราก็มีเอฟเฟกต์ใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวค่อยไปสิตรงนั้นจะไปสาวก็ประมาณนี้เนาะใช่ค่ะก็สู้สแตทเด้งสู้สแตทไม่ได้แต่ได้ซาวอะไรบางอย่างวินเทจของมันมาแทนโอเคอ่ะเราข้ามมาดูที่แอมกันบ้างอันนี้เป็นแอมซ้อมเนาะแอมซ้อมที่บ้านแต่ว่าที่นี้เราเข้าไปซ้อมเป็นนี่เนาะวอสเบิร์นเป็นแอมขโมยมาค่ะขโมยมันจากใครครับเนี่ยโบ๊ทให้น้ำชามาโบ๊ทอ๋ออ่ะแล้วอย่างที่ไปทัวร์หรือว่าไปทางเฟสติวัลเนี่ยน้ำชามีรีเควสไหมครับหรือว่ามีแบบชื่นชอบไหมหรือว่ามีความใฝ่ฝันไหมแบบเอาแอมตัวนี้อะไรก็จริงๆอ่ะส่วนใหญ่ก็ชอบของเฟนเดอร์อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันก็โคกันกับกีตาร์ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่มันไม่เกี่ยว แต่คือเรารู้สึกว่ามันแมทชิ่งดีอะไรอย่างนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะให้ซาวเอ็นอ่ะเป็นคนเลือกเลยเพราะว่าให้ซาวเอ็นเป็นคนเขียนไรเดอร์ว่าแบบใครอะไรอะไรแล้วก็ให้ซาวเอ็นจัดให้แล้วซาวเอ็นเขาจัดอะไรมาให้เขาจัดเฟนเดอร์อะไรไม่รู้เฟนเดอร์แต่ว่าเฟนเดอร์ไว้ก่อนใช่เฟนเดอร์ไว้ก่อนเป็นซาวเอ็นนี่ใครขออนุญาตบอกชื่อแดนค่ะน้องแดนแห่งวงยิวอ๋อโอเคใช่อ่ะโอเคทีนี้มาที่เอฟเฟกต์กันมากจัดไปค่ะตอนนี้ชามี2ตัว2ตัวเลยก็คือเอาตัวนี้ก่อนเอากีตาร์ก่อนเนาะกีตาร์แล้วกีตาร์เราไปไหนต่อก่อนกีตาร์เข้านี่ก่อนค่ะตัวแรกโอเคใช่ป่ะเนี่ยใช่สิเฮ้ยกีตาร์เรามานี่กีตาร์เข้านี่ก็คือตัวนี้เป็นเฮ้ยเห็นหน้าแล้วด้วยคือตัวเนี้ยเป็นคอรัสที่ยี่ห้ออะไรของเนี้ยยี่ห้ออะไร The Deep อ่าว่าอะไรครับ The Deep Orkin นะคะแต่ว่ายี่ห้ออ่ะจริงไม่รู้แค่นี่ไงเป็นเรือดำน้ำเนาะไอ้เป็นคนดำน้ำอะไรอ่ะโซบี้โอเคนั่นแหละคอรัสเนาะคอรัสอ่ะตรงนี้มันเป็นยังไงครับที่มีแต่คอรัสไม่ได้ผสมกับอย่างอื่นเลยค่ะก็คือตอนแรกอ่ะน้ำชาไปลองอ่ะคือเจอหน้าตาน้องเขาแบบน่ารักมากชอบมากมันดูแบบอะไรก็ไม่รู้มันดูยานอวกาศอ่ะแล้วคอรัส ทำไมขำอ่ะก็นั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะไหนลองซิแล้วก็น้ำชาเทียบกับอีกตัวนึงตัวนั้นเป็นตัวจำไม่ได้ว่าตัวอะไรแต่แบบคอรัสรุ่นนิยมที่มือกีตาร์ชอบใช้เลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่เสียงตัวนี้มันลึกกว่าเวลาเราเล่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปให้ฟังถ้าสมมติว่าไม่ใส่คอรัสเลยก็จะเป็นใช่ไหมแต่พอมีตัวนี้ปุ๊บมันจะเป็นมันแบบเฮ้ยว่าไปแล้วแบบลึกมากอ่ะเราน้ำชาก็เลยชอบเพราะอีกตัวนึงอ่ะมันจะตื้นกว่านี้แต่มันสามารถแบบตัวนั้นเขาปรับได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่เราชอบโทนอันนี้มากก็เลยจัดมากับตัวนี้โอเคอ่ะตรงนี้เสร็จปุ๊บเราไปตัวนี้ครับเสร็จปุ๊บตัวนี้ก็คือเป็นรีเวิร์บกับดีเลย์ในตัวเดียวกันนะคะจริงๆอ่ะเคยมีคนบอกว่าเราควรจะแยกก้อนหมายถึงว่ารีเวิร์บก็อันนึงดีเลย์ก็อันนึงเพื่อให้ดีเลย์มันแท็บอ๋อโอเคนอมได้อะไรเงี้ยแต่น้ำชาดันไปถูกใจแค่จุดเดียวเลยพี่ปายคือคำว่าชิมเมอร์อ๋อต้องมีชิมเมอร์ใช่แล้วพอมันมีอ่ะสมมติว่าแค่นี้ขออนุญาตถามรุ่นอันนี้รุ่นอะไรนะครับน้องชาต้องอ่านชื่อพี่หน่อยอะอะไรวะเนี่ย Calvin's 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 อันนี้เป็นรุ่นอันนี้น่าจะเป็นยี่ห้อเนาะใช่ค่ะอะไรครับเนี่ยท่านผู้ชมตามนั้นนะครับผมก็ขอโทษทีนะครับอ้าวขอเสียงชิมเมอร์หน่อยก็คืออันนี้คือเพลงที่ใช้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะยังไม่ใส่ชิมเมอร์นะก็จะเป็นแค่นี้แต่พอมันมีชิมเมอร์ปึ๊บล่องเลยมันไปแบบยาวเลยแบบมีหางประมาณนี้มันเป็นแค่ปลายนิดเดียวแต่มันทำให้รู้สึกว่าเพลงเราแบบมีอะไรมากขึ้นแสดงว่าอันนี้เปิดบ่อยไหมครับ
เปิดบ่อยเลยค่ะแค่ทุกเพลงเลยป่ะหรือว่าทุกเพลงเลยที่โชว์เกือบแต่ว่าถ้าเพลงไหนมันแบบเฟี้ยวมากไม่ได้แบบว่าลอยมากก็น้ำชาก็จะปิดอ่ะแต่ความลำบากก็คือต้องใช้นิ้วโป้งอ่ะเกี่ยวกับมาเวลาปิดเพราะมันกระติดเดียวเองอ่ะแสดงว่าปกติก็ใช้เป็นดีเลย์หรือว่ารีเวิร์บธรรมดารีเวิร์บตัวนี้เหมือนซื้อมาเพื่อรีเวิร์บพอยต์มีชิมเมอร์เลยอ่ะจริงแล้วก็คิดว่าในอนาคตสงสัยต้องซื้อดีเลย์ที่แท็บได้พอมีปัญหาตลอดพอกดดีเลย์ปุ๊บแล้วเพลงมันแบบต้องคอยหมุนตรงเนี้ยพี่ไปต้องก้มไปหมุนเอ้ยหมุนตรงไทม์อ่ะหรือเปล่าเออว่าแล้วก็มานั่งนับว่า1 2 3 4แล้วแบบมันจะดีเลย์เท่ากับนอมมั้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลำบากดิวุ่นวายมากก็เลยคิดว่าต้องซื้อดีเลย์เพิ่มชัวร์ชัวร์แล้วก็นอมเอ้ยไม่ใช่จูเนอร์ใช่ไหมยังไม่มีแล้วว่าจูเนอร์เราก็ตอนนี้เราใช้เป็นแบบคีบอยู่ใช่ไหมครับหรือว่าคีบแบบยืมเพื่อนด้วยอ๋อยืมเพื่อนแล้วก็ถ้าอยู่คนเดียวก็ไอโฟนโอเคกีตาร์จูเนอร์โอเคก็เอฟเฟกต์ก็มีเท่านี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคเรามาดูเซกชันนี้บ้างอันนี้อย่างที่บอกจูเนอร์อันนี้จูเนอร์ถูกต้องที่สุดแล้วก็เป็นไมโครโฟนไมก่อนไมนี่คืออะไรครับอันนี้คือไมเทเลค่ะ M80 ใช่มันมีคาแรคเตอร์ไงทำไมน้ำชาต้องเลือกตัวนี้เอาจริงมีแต่สาวเอ็นด่าว่ามันหอนอ้าวมันไวมากอะไรเงี้ยสีสวยแน่ๆเลยใช่ สีสวยอีกแล้วเอาจริงเป็นคนชอบสีแล้วก็จะเลือกอุปกรณ์การเล่นแบบสีพื้นๆหมดเลยเพราะว่าในอนาคตอะเผื่อสติ๊กเกอร์ติดไปอะไรว่าไปอะไรอย่างงี้แต่ตัวเนี้ยที่ซื้อมาเอาจริงน้ำชาตอนนั้นซื้อตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ปีหนึ่งแล้วคือประเด็นคือไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับไมค์สักอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อตามเพื่อนเพื่อนบอกว่าเออเทเลไปมันง่ายดีอะไรเงี้ยก็เลยมอมอยได้ไหมครับว่าตามเพื่อนคนไหนเนี่ยเต๋าเดอะไวท์เต๋าเดอะไวท์มันบอกว่าเออมึงอันนี้ไปแล้วต้องคิดเยอะอะไรเงี้ยอาจจะไปถามตอนนี้เหรอเฮ้ยเปลี่ยนแล้วนะกูไม่ใช้แล้วแล้วคือนั่นแหละแต่อันเนี้ยมันก็ดีแบบแต่มันจะแหลมมากแล้วมันหอนง่ายมากแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังอาจจะไม่ได้ฟิตกับเสียงน้ำชาขนาดนั้นก็ยังไฟเอากันต่อไปว่าไมค์ในอนาคตจะใช้เป็นอะไรเพราะก็มีคนแนะนำเซนเฮอร์เซอร์แล้วพวกเนี้ยแต่ก็ยังไม่แต่ในปัจจุบันนี้ก็คือตัวนี้ใช่แล้วอันนี้ไปถึงรวมไปถึงงานสตูดิโอด้วยป่ะครับอัดตัวนี้ด้วยป่ะหรือว่าคนละไม่อัดน้ำชาใช้เรดอ่ะเวลาอัดนะโอเคอันนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นไลฟ์สิ่งเดียวเนาะใช่ค่ะมาอันนี้ตัวนี้คือรีเซฟเวอร์ค่ะของไบลิงเกอร์รีเซฟเวอร์มันคืออะไรครับน้องชารีเซฟเวอร์คือเป็นตัวที่เอาไว้ต่อกับเอียร์ค่ะอ๋อจะเป็นคู่กันใช่ก็คือตัวนี้จะเอียร์ก็จะเสียบเข้านี่ตัวนี้จะส่งสัญญาณเข้ามันก็คือ DI ป่ะครับประมาณนี้ป่ะใช่ค่ะกึ่งๆนั้นแต่ว่าอันนี้คือตัวที่น้ำชาใช้เป็นโมโนมันจะมีสเตอร์ด้วยนะแต่ว่าทีเนี้ยโมโนมันเบามันเบาคือยังไงครับหมายถึงว่าเวลามันไปเกี่ยวบนกางเกงเราหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเบาอันนี้คือเราจะต้องเกี่ยวตรงใช่จะไปเกี่ยวตรงเอวตรงข้างหลังตรงอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ตรงเนี้ยเสียบเข้าไปโอเคแต่ว่ามันอ่ะเบาแต่ว่าแลกมากับการที่พอมันเป็นโมโนปึ๊บก็คือทำให้ซาวมันจะไม่พอเท่าสเตอริโออืมอืมใช่แต่ถ้าเป็นสเตอร์มันจะใหญ่ขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยอ๋อโอเคความกว้างอย่างนี้เลยแล้วก็แต่เราก็แลกมาได้ด้วยกับเสียงที่เป็นสเตอริโออ๋อแต่ว่าก็ต้องหนักใช่ก็ต้องหนักก็เลยคิดว่าในอนาคตอาจจะซื้อเป็นไวเลสไปเลยโอเคชิลๆอย่างนี้อ่ะโอเคมาดูที่เอียร์บ้างครับผมเอียร์อันนี้นะค่ะน่ารักมากเลยใช่วันนี้คืออะไรครับขออนุญาตคือ in ear ค่ะเอาไว้ใช้เวลาเล่นคอนเสิร์ตอธิบายได้มั้ยน้ำชาลองอธิบายหน่อยได้เลยก็คืออันนี้เป็น in ear ที่น้ำชาใช้มีตัวเดียวค่ะแล้วก็ชื่อยี่ห้อว่า64 audio ค่ะอ๋ออันนี้ต้องไปหล่อหูเลยป่ะหล่อหูใช่รุ่นที่น้ำชาใช้คือ3ขออนุญาตได้มั้ยครับได้ค่ะนี่คือเลือกสีเองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมันสามารถคัสตอมไมซ์ลายอะไรได้หมดเลยก็คือเราวาดแล้วก็ส่งไปให้เขาอันนี้คือเราวาดเลยเหรอไม่ใช่ค่ะให้เพื่อนว่าเพื่อนคนไหนแต่ว่าดีไซน์ไปกว้างป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนของเพื่อนน่ารักโอเคใช่แล้วก็ตัวที่น้ำชาใช้คือ E3 อะไรสักอย่างของ64เป็นตัวมี3รีซีฟตัวนี้เอ้ยไม่ใช่3รีซีฟมี3ไดฟ์
ใช่มี3 driver ค่ะก็เขาบอกว่าตัวนี้เหมาะกับนักร้องก็ไม่มากไม่น้อยเกินไปแต่ก่อนคือใช้เอียร์มาตั้งแต่ต้นเลยป่ะครับไม่เลยพี่ปายคือแต่ก่อนฟังแต่มอนอย่างเดียวแล้วเหมือนแบบพอฟังไปฟังมาบางทีมันไม่ชัดอะหรือบางทีเราเป็นร้องเรายืนอยู่หน้ากองใช่ป่ะกองมันก็คือมาใส่เราอะแล้วเราก็แบบเอ้ยยังไงแบบไม่ค่อยได้ยินอะไรเงี้ยแล้วน้ำชาก็เลยปรึกษาตาวเป็นมือเบสที่เล่นให้น้ำชาอะไรเงี้ยตาวก็บอกว่าตาว่าซื้อเอียร์เลยดีกว่าถ้างั้นอะไรเงี้ยแล้วน้ำชาก็แบบหรอแต่ทุกคนก็พูดว่าระวังนะเพราะว่าพอใช้เอียร์เราจะไม่ชินแล้วร้องมันจะกลายเป็นว่าไม่อินอะไรเงี้ยก็ต้องฝึกแล้วเราเป็นไงบ้างครับหรือว่าต้องฝึกกันที่ตอนแรกเกลียดมากเกลียดมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรแชร์กันหน่อยตอนแรกน้ำชาใส่อะมันคือมันไม่ได้ยินอะไรเลยแบบเหมือนอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้ยินแต่เสียงเป็นสะท้อนอยู่ข้างในอะแล้วก็แบบคนอื่นคือพูดอะไรก็คือแบบเราอยู่อีกโลกนึงเพราะมันแบบด้วยการที่มันพิมพ์หูแล้วมันพอดีมากอะไรเงี้ยพี่ปายมันก็แบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะน็อกไปเลยอะคืออยู่ในโลกของเราเลยใช่แล้วพอไปเล่นสดอะอ้าวแบบซาวมันไม่ได้เหมือนแบบไลฟ์ซาวขนาดนั้นมันแบบเหมือนผ่านอะไรสักอย่างมาอีกทีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยงงอะไรเงี้ยตอนไปเล่นที่ลีโดก็แบบถอดอะต้องถอดข้างนึงเพื่อให้แบบได้ยินวายได้ยินคนอืมอะไรเงี้ยแต่ก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้วอย่างเงี้ยช่วยได้ก็คือไปตั้งไมค์อีกอันนึงที่หันไปหาคนดูเพื่อให้แบบเราได้ยินเสียงแบบข้างนอกด้วยอันเบียนให้มันได้ฟิลด้วยใช่ให้มันได้ฟิลอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยลองแบบตั้งไมค์ก็คิดว่าในอนาคตอาจจะลองเออใช่ก็อันนี้ก็ลองฟังไปก่อนก็เอาเท่าที่ได้แต่คือพอออกมาซาวมันก็ดีอะแต่แค่ในหูเราตอนแรกเราจะไม่ชินก็มีปัญหานิดหน่อยพี่ขออนุญาตให้น้ำชาแชร์ประสบการณ์นี้ได้ไหมครับเพราะว่าน้ำชาเป็นนักร้องมาก่อนเนาะแล้วเล่นกีตาร์ด้วยอย่างเงี้ยเออมันมีประสบการณ์อะไรที่แบบอยากแชร์ไหมแบบคือเท่าที่พี่เห็นคือนักร้องอาจจะแยกภาษาสัมผัสอะไรบางอย่างใช่ไหมมันต้องแยกภาษาสัมผัสใช่ไหมแล้วคอร์ดอะไรเงี้ยเออแล้วคอร์ดเราก็แบบไม่ได้คอร์ดจับแบบธรรมดาซีธรรมดาจับคอร์ดเมเจอร์เทเวนด้วยน้ำชาลองแชร์ประสบการณ์ด้วยนะครับก็จริงๆอ่ะยากมากกับน้ำชาในตอนแรกที่แบบว่าลองไปแล้วเล่นไปอ่ะแล้ววันนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้โฟลว์ขนาดนั้นกับการลองไปแล้วเล่นไปเพราะว่าน้ำชาก็เลยได้แค่ตีคอร์ดบางคนแบบเก่งๆเขาจะสามารถเล่นแบบลิฟหรืออะไรที่แบบยากขึ้นไปที่มันแล้วมันแบบขัดกับร้องอ่ะได้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ตั้งแต่แรกเลยอ่ะกลับไปตอนแรกเลยคือไม่ได้เลยตีได้แค่แบบทีเดียวแล้วก็ร้องแบบFire's gonna burn down ซึ่งอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือแบบพอเราฝึกไปเรื่อยๆอยู่กับมันแล้วแบบพอมันจับเข้ามือมันก็จะแบบ Fire's gonna burn down ต้องฝึกใช่ไหมซึ่งซินมันก็จะแบบพอแบบให้มันดูมีจังหวะมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าน้ำชาว่าทางนี้ทางนั้นก็คืออาศัยการฝึกฝนนี่แหละแต่ก็ยังมีมองอยู่ยังไม่ถึงขนาดแบบไม่มองแล้วเล่นได้เลยเออใช่มันจะมีคนที่แบบไปเลยใช่ป่ะอันนี้ก็จะแบบมีแบบนิดนึงเล็งๆหน่อยอะไรเงี้ยน้องชาครับค่ะโอเคครับวันนี้มาทั้งทีมีปล่อยมา3เพลงแล้วเนาะใช่จัดมาแล้วทั้ง3เพลงนะครับช่วงโชว์ลิปเป็นอันแรกก็คือ Dirty Shoes ก่อนอันนี้เป็นอินโทรเนาะใช่เดี๋ยวก่อนเล่นคือใช้อะไรบ้างก็อย่างของ Dirty Shoes น้ำชาจะใช้ยังไม่ใช้ชิมเมอร์เป็นจะมีรีเวิร์บดีเลย์ยังไม่ใช้ค่ะแล้วก็เป็นอันนี้เพราะว่า Dirty Shoe เขาแค่ตีคอร์ดตัวเนี้ยถ้าตีคอร์ดปุ๊บอะน้ำชาว่ามันเยอะเกินอาจจะต้องปิดอะไรเงี้ยลืมบอกท่านผู้ชมเลยว่าพี่สังเกตว่าเอ้ยน้ำชาไม่ใช้ปิกเลยนี่นะใช่ป่ะใช้เล็บอย่างเงี้ยเหรอใช้มือแบบสมมติทุกเพลงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะทุกเพลงโอเคมา Dirty Shoe กันได้ค่ะ Dirty Shoe มันตอนแรกมันจะเป็นวินอินโทรเนาะค่ะSo let's step out อ๋อเป็นแบบไลฟ์ได้ใช่ปะได้ครับแบบไลฟ์เวอร์ไลฟ์มันจะขึ้นแบบนี้เลยก็คือบอกผู้ชมไปก่อนว่าถ้าเป็นลิฟต์เนี่ยก็จะเป็นมือกีตาร์คนเนาะใช่เราจะรับผิดชอบเรื่องแบบคอร์ดใช่ก็จะเป็น So let's step out to feel the grass and time Catch your clouds and beประมาณนี้ก็ประมาณนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ทางขอเดียวกับคีโคเลยเพลงนี้สามารถเอาไปแมชอัพได้เอาไหมเผื่อ แล้วก็ต่อไปคลิปตัวไหนคลิปตัวไหนมีปรับแล้วไหมครับหรือว่าอันเดิมเลยคลิปตัวไหนชอบใส่ชิมเมอร์เอาแล้วมีคอรัสยังอยู่มีคอรัสยังอยู่ค่ะมาคลิปตัวไหน
รัศมีได้บางอย่างใช่ไหมใช่ใช่แต่พอมันไปรวมกับฟูลแบนอ่ะอันนี้มันจะถูกกลืนแล้วแบบเบาลงแล้วก็เอ๊ะนี่ใส่ยังวะแล้วก็ต้องก้มมามองว่าอ๋อกูใส่แล้วต่อไปก็จะเป็นคีโคก็เสร็จนี้เลยเสร็จเดิมค่ะอย่างที่บอกเลยว่ายังไม่เคยกดดีเลย์สักก็โชว์เลยโอเคใช่สักก็อันเลยก็จะขอรักค้างไว้ใช่ค่ะทุกอย่างค้างไว้หมดเลยก็คีโคก็จะเป็นตอนอินโทรเลยค่ะเหมือนเป็นเวอร์ไลฟ์แล้วกันเนาะก็จะขึ้นเป็นแล้วก็จะมีกีตาร์เข้ามาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอะไรอย่างนี้ใช่ชุดคอร์ดชุดคอร์ดที่แบบว่าเหมือนกันเราอาจจะช่องเสียงเราถนัดทีนี้ก็ได้หรือเปล่าใช่ไหมมั้งไม่ต้องเยอะพี่เช่เคยบอกว่าน้ำชามึงเลิกขึ้นคอร์ด2ได้แหละแบบว่าทุกเพลงคือคอร์ด2หมดเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าเพลงต่อไปที่4ไม่คอร์ด2แหละแล้วก็เดี๋ยวเตรียมมาเล่นให้ฟังด้วยโอเคเดี๋ยวขอเมื่อกี้นี้ก็ฟังเล่นไปแล้วอันนี้ขออนุญาตเจาะเลยนะครับเจาะลึกหน่อยน้ำชามีวิธีการแบบทำเพลงยังไงบ้างครับคือมีโคมาก่อนหรือว่าอย่างเพลงดิบหรือว่าไงน้ำชาต้องมาแชร์หน่อยน้ำชาคือแล้วแต่คนบางคนจะชอบตีคอร์ดขึ้นมาเพื่อให้ได้อะไรบางอย่างก่อนหรือบางคนแต่งเนื้อก่อนแล้วค่อยมาตีคอร์ดอาจจะสลับกันแต่ของน้ำชาจะเป็นรวมกันเลยก็คือเมิร์ชกันแบบว่าคอร์ดและเนื้อมาพร้อมๆกันใช่เพราะว่าน้ำชารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันฟิตกันพอดีอ่ะเช่นสมมติเราตีคอร์ดนี้แล้วเราดันนึกถึงเรื่องนี้หรือเรานึกถึงคำนี้พอดีมันก็จะเข้ากับคอร์ดเราอะไรแบบนี้อย่างคีย์โพสต์นั้นคืออย่างคอร์ดที่ใช้คือ2 5 1 6ใช่ไหม เป็นคอร์ดที่โอ้คนใช้กันทั่วโลกทั่วบ้านทั่วเมืองอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออไหนลองดิแบบคอร์ดที่เขาชอบใช้กันอะไรเงี้ยแล้วก็ตีเลยแล้วแบบว่าตอนนั้นเราอินเรื่องความรักอยู่แล้วแบบพอเราลองเล่น2 5 1 6มันเข้าอ่ะปึ๊บพอเราพลิกคอร์ดพลิกชุดคอร์ดมาปึ๊บแบบพี่บายแล้วก็ไปต่อแหละทีนี้แล้วก็ตีก่อนมันเป็นอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยน้ำชาก็แบบทำเมโลดี้ขึ้นมาเลยเป็นแบบอ๋อแสดงว่าสมมติเราแบบนั่งอยู่บ้านเล่นๆวันว่างๆเงี้ยแล้วก็หยิบกีตาร์มาใช่ไหมครับแล้วก็คอร์ดไปแล้วทำใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นได้เป็นเพลงดิบมาใช่ไหมใช่อ่ะครับพี่ถามต่อสมมติเราได้แบบเป็นโครงแล้วเดี๋ยวพี่ถามเจาะรายละเอียดไปทีละจุดนะได้เป็นโครงแล้วปุ๊บแล้วพวกดนตรีต่างๆอะไรเงี้ยครับพวกนิทึมกองเปรตอะไรเงี้ยครับน้ำชามีวิธีการแบบคิดยังไงหรือว่าเฮ้ยเอาให้เพื่อนช่วยอะไรเงี้ยอ๋อพอเสร็จปุ๊บอะอย่างตอนที่คนชอบแต่งกับกีตาร์โป่งใช่ป่ะเราน้ำชาก็อัดง่างๆในโทรศัพท์ voice memo แบบว่าไฟก็แล้วคอร์ดกับเมโลดี้แล้วก็เอาโปรเจกต์นั้นที่เป็น voice memo โยนเข้าไปในโลจิกแล้วก็ให้เพื่อนเริ่มเขียนกองให้แค่นั้นเลยแล้วก็เขาก็จะแบบช่วยกันดีไซน์กับน้ำชาว่าโอเคน้ำชาอยากให้ท่อนนี้มันเป็นยังไงวายเพลงอยากให้มันชิลกองหนักกองเบากองสไตล์ไหนวินเทจโอลด์สคูลยุคไหนอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าน้ำชามีในหัวแล้วใช่ก็จะมีความแบบในหัวว่าโอเคมากน้อยแค่ไหนกับแต่ละเครื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบโทนอะไรเงี้ยแบบความเข้มข้นของแต่ละเครื่องมีประมาณไหนอ่ะครับพี่ขอเจาะของน้ำชาแล้วกันอย่างเช่นคอร์ดเนี่ยครับคอร์ดมันไม่ได้คอร์ดแบบธรรมดาจับคอร์ดนอกอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่เราจับอย่างเงี้ยแล้วเป็นมีนายมีซิกอะไรเงี้ยเออเรามีวิธีคิดอะไรยังไงหรือว่ามันชินหรือว่ายังไงเครื่องจริงน้ำชาเคยเรียนกีตาร์กับไม่ได้เรียนกีตาร์คือเคยเรียน1ครั้งกับน้องมิกมือกีตาร์แล้วก็เคยหลายๆครั้งที่แบบเวลาไปเล่นสดด้วยกันอ่ะมิกก็จะชอบให้น้ำชาจับแบบนี้ทุกครั้งที่จะแบบแอดเซเว่นต่างๆอะไรเงี้ยถ้าเมเจอร์อ่ะจับแบบอันนี้คือดีมิเนอร์ที่จริงดีอันนี้คือ E ใช่ไหมครับใช่ค่ะดีมิเนอร์คือไม่ได้ E มิเนอร์แบบเซเว่นธรรมดาใช่ไหมอันนี้คือ E แบบ E9 อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะแล้วคือเหมือนแบบมิกมือกีตาร์บอกน้ำชาว่าพี่น้ำชาจำไว้เลยคือถ้าเจอพวกเซเว่นถ้าเจอสมมติเจอ C major อ่ะคิดไว้เลยว่าคือ C major 7อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบก็จะกลายเป็นว่าทุกครั้งที่เล่นก็จะติดไปอย่างงี้ก็จะไม่ได้กลับไปจับแบบก็จะเป็นแบบเพราะว่า
นิกบอกว่ามันเข้ากับสไตล์เพลงเราด้วยทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคอร์ดก็จะล้ำแต่อาจจะไม่ได้ล้ำมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคอ่ะทีนี้แต่ละเซกชันนะครับกองเบสอะไรอย่างเงี้ย คือเราให้อิสระกับเพื่อนมากขนาดเดี๋ยวเราคนฟันใช่ไหมว่าไอ้อันนี้เพื่อนมันมีมาขายไหมครับว่าไอ้ลิปนี้นี่พี่ว่าน้ำชาตรงนี้ตรงนี้มีไหมมีนะมีนะอย่างเพลงคริปโตไนท์อย่างเงี้ยก็คือมันจะมีท่อนที่แบนเข้าเป็นยูนิซันเข้ามาเป็นตืดๆปาดาดาบับอันเนี้ยก็คือเพื่อนมาขายตอนแรกน้ำชาคิดอีกลิปนึงแล้วเขาก็แบบเฮ้ยนี้น่าจะเข้ากว่าแล้วคือเราก็ดูตามความเหมาะสมมาพี่ปายแล้วเหมือนเราไม่ได้รู้สึกว่าเราทำใหทุกคนต้องตามเราหมายถึงว่าทุกอย่างมันแชร์กันได้แล้วชาวว่าถ้าพอมันแชร์กันมันเกิดเป็นวายที่ดีอ่ะแล้วมันจะเกิดฟิลในการทำงานที่มันสนุก อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแต่ถ้าเรามองแล้วว่ามันไม่ได้โหแบบหลุดเกินขนาดนั้นอ่ะเราแบบว่าเอ้ยเขาก็ดูเอนจอยด้วยน้ำชาก็ไม่ได้ขัดอะไรอ่ะก็คือแบบเอาได้เอาตามที่เขาอยากเล่นด้วยอะไรเงี้ยแชร์กันโอเคก็จะประมาณนี้เนาะโอเคมาเรื่องเนื้อเพลงกันบ้างพี่อยากรู้บ้างเลยเนื่องจากมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับใช่ไม่ใช่ภาษาไทยออกตัวไว้ก่อนว่าต้องขอถามก่อนว่าน้ำชาต้องเก่งภาษาอังกฤษมากแน่ๆเลยใช่ไหมเออจริงทุกคนพูดใช่ป่ะก็เพลงแต่งเพลงภาษาอังกฤษต้องเก่งใช่แต่คือน้ำชาแย่มากเรื่องแกรมมาเฮ้ยห่วยแบบซักแบบคนแย่แล้วคือทุกครั้งที่แต่งเพลงพอแต่งมาเป็นเพลงดิบแบบที่พี่ปายบอกแล้วพอเพลงจะปล่อยเป็นออฟฟิเชียลจะต้องโทรหาเพื่อนคนที่เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อเช็คก่อนต้องเช็คมึงเช็คแกรมมาหน่อยแล้วเพื่อนก็จะวงมาวงว่าแบบมึงอันนี้ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนไปถึงตรงนั้นที่เราบอกว่าฮัมมาเงี้ยครับฮัมแล้วในหัวมันอินในเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเราแต่งเป็นภาษาอังกฤษเลยป่ะตั้งแต่ตอนนั้นคือเราได้เมโลดี้มาแล้วเราแต่งภาษาอังกฤษเลยครับใช่ค่ะเพราะรู้สึกว่าน้ำชารู้สึกว่าเซนส์การพูดของภาษาอังกฤษกับภาษาไทยอ่ะต่างกันทีนี้ถ้าเราจะเขียนเป็นไทยก่อนแล้วค่อยมาแปลเป็นภาษาอังกฤษอ่ะอาจจะทำให้เซนส์ของภาษามันเปลี่ยนแล้วมันอาจจะงงการเรียบเรียงของเราอ่ะหมายถึงตัวน้ำชาด้วยแหละกับหมายถึงว่าเราอาจจะงงเองว่าอ้าวแล้วพอเป็นภาษาอังกฤษมันจะเขียนยังไงวะอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าเขียนอังกฤษไปแต่แรกเลยมันจะได้ไม่ต้องมานั่งแปลกันหลายรอบอะไรเงี้ยแสดงว่าเพลงที่แต่งมาก็คือมันเกิดขึ้นกับตัวเราใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือเป็นสิ่งที่เราเจอโดยตรงอ้าวแล้วอย่างเงี้ยแล้วจะเรียบเรียงไงแบบเป็นภาษาอังกฤษอะเรียบเรียงไงว่าไอ้ท่อนนี้ท่อนนั้นท่อนนั้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย่างเดียวเลยที่น้ำชาตั้งคือเราจะเล่าเรื่องน้ำชาชอบแบบเล่าเรื่องในเพลงอะแบบหมายถึงว่าเล่ามาก่อนว่าเราไปเจออะไรยังไงกับใครแล้วท่อนฮุกอะทุกอย่างจะเป็นที่น้ำชาเซตไว้กับตัวเองคือท่อนฮุกจะเป็นท่อนขี้ขายว่าแล้วสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นบ้างวะ อะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยอย่างคลิปโคก็จะเล่ามาว่าโหแบบไฟกำลังจะ fire's gonna burn down ตั้งแต่คุณมาอยู่ใกล้ๆเลยอะไรเงี้ยคุยกัน2นาทีเป็นขนาดนี้อะไรเงี้ยบ้าๆๆท่อนฮุกก็เลยเหมือนแบบบอกเขาไปว่าเออมึงไปไหนก็ไปเถอะอย่ามาอยู่ใกล้เลยยิ่งอยู่ใกล้มันยิ่งแบบแย่อะไรเงี้ยใช่ส่วนใหญ่ท่อนฮุกจะเป็นบทสรุปขอยกตัวอย่างอีก2เพลงได้ไหมพี่กันได้ค่ะ Dirty Shoe ในความที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษได้ Dirty Shoe ก็คือเป็นอันนี้เป็นเพลงให้กำลังใจก็คือเหมือนให้กำลังใจคนที่เรารักในวันที่เขาแบบแย่เงี้ยก็คือเราก็เล่ามาว่าแบบเฮ้ยเราเดินไปเจอเขากำลังอยู่ในวันที่แย่อะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ย go baby go แบบเฮ้ยออกมาเหอะอย่าไปอยู่ตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยที่เต้นๆใน MV ใช่ใช่แล้วท่อนฮุกก็คือขี้ขายมันก็จะเป็นการบอกเขาว่าแบบงั้นเราออกไปข้างนอกกันแบบออกจากปัญหานี้กันไป step out ไปเจอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันน่าจะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นได้นะคลิปตัวไหนอ่ะคลิปตัวไหนพี่ขอเดาได้ไหมอันนี้พี่ไม่ได้ดูเนื้อเลยนะได้เราคือซูเปอร์แมนอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วมันแพ้ที่ไหนอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ใช่ใช่คือคลิปตัวไหนอ่ะเอาจริงใน3เพลงเนี้ยเป็นเพลงน้ำชาชอบที่สุดเลยคือมันแบบน้ำชาตอนนั้นอ่ะตอนแต่งอ่ะก็อยู่ดีก็เอาจริงมันขึ้นเพลงว่า baby I'm in paradise like I'm hypnotized when you touch my body ใช่ป่ะแล้วข้างหน้าเป็นสระไออ่ะนึกออกป่ะมันแบบนั่นเองนั่นไอนั่นนั่นไอแล้วสุดท้ายก็แบบมันมีคำอะไรได้บ้างอีกวะอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีก็เฮ้ยนึกถึงหนังเรื่องซูเปอร์แมนแล้วมันก็มีคำว่าคริปโตไนท์เข้ามาอะไรเงี้ยน้ำชาก็เลยเอ้ยยกประเด็นเนี้ยมาเปรียบเทียบว่าเปรียบเทียบคนที่เราชอบอะเป็นคริปโตไนท์เราเป็นซูเปอร์แมนคือซูเปอร์แมนมันจะแบบเก่งแกร่งมากชนะทุกอย่างบนโลกใบนี้ยกเว้นอีแร่คริปโตไนท์ที่มาจากดาวคริปตอนที่อยู่บนที่เป็นดาวบ้านเกิดของมันเองอะไรเงี้ยน้ำชาก็เลยยกประเด็นนี้ขึ้นมาอยู่ในเพลงเพราะมันเป็นเพลงแอบชอบอยู่แล้ว
โอเคและคังคำครับคังคำของน้ำชานี่มันมาจากไหนครับคือพี่ฟังน้ำชาบอกใช่ไหมแบบมันคำมันโอ้โหเบลนอะไรเงี้ยมันคำแบบสากิจมันแบบมันไปไม่ใช่คำธรรมดาคำมันมาจากไหนบ้างครับหนังหรือว่าหนังสือหรือว่ายังไงหรือว่านิยายหรือว่าเออมันเป็นหนังกับหนังสือใช่หนังอ่ะน้ำชาดูแล้วชอบเปิดซับภาษาอังกฤษแล้วคือจะเป็นโรคฟังบางคำมันยากเกินเราฟังไม่ออกเนี่ยพี่ปายแล้วพอแบบบางทีมันหงุดหงิดแหละเราก็ต้องเปิดคอยดูว่าเฮ้ยคำนี้แปลว่าอะไรวะอะไรเงี้ยแต่พอเราดูไปเรื่อยๆแล้วมันก็ชินแล้วหรือบางทีแบบการเปิดซับภาษาอังกฤษอ่ะทำให้เราอ่านปุ๊บเราอาจจะไม่เข้าใจคำเนี้ยแต่เราเห็นแอคชั่นตัวละครว่าเขากำลังทำแบบนั้นแล้วเขาพูดแบบนั้นอ่ะมันก็เลยจำว่าแบบอ๋อคำนี้มันแปลว่านี้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบพอเราดูบ่อยๆมันก็ชินก็ติดไปแสดงว่าจดมีจดหนังสือจดอะไรไหมครับจดคำอะไรป่ะมีนะบางที่แบบเฮ้ยคำนี้เท่อะอะไรเงี้ยก็จดไว้จากหนังแล้วก็ส่วนหนังสือน้ำชาไม่ชอบอ่านนิยายฝรั่งที่แบบอันนั้นมันยากเกินที่แบบเป็นยาวๆชอบอ่านเป็นแบบสั้นๆมีของลูปี้อยู่สองเล่มอะไรเงี้ยที่มันจะแบบแค่นี้เปิดมาหน้านึงมีอยู่2บรรทัดอะไรเงี้ยแล้วพอมันน้อยอ่ะเราก็แบบเข้าใจง่ายไม่ใช่แบบเปิดมาแล้วแบบเต็มหน้าแล้วขี้เกียจอ่านอะไรเงี้ยอ๋อใช่ประมาณนี้ค่ะน้ำชาครับอย่างเพลงแต่งภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยมันมีความยากไหมเอาจริงๆแบบยากไหมคือต้องหาคำมาใช่ป่ะหาคำมาแบบแล้วต้องคำสลัดสวยแล้วเรื่องแกรมมาเราอีกแล้วคือเราแต่งอย่างนั้นเลยเหรอเราแต่งแบบดื้อๆอย่างนี้เลยแต่งทั้งแกมมาแบบเร็วๆอ่ะคือแบบแต่งแบบอะไรก็ไม่รู้แต่คือน้ำชาว่ามันภาษาอังกฤษถ้าเราฟังบ่อยๆเหมือนที่บอกเราจะรู้เซนส์ว่าการเรียงคำมันเป็นยังไงอย่างน้อยเราผิดหลักแกมมาก็จริงพี่ปายแต่ว่าเราเรียงคำถูกแบบหมายถึงว่าตามที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียงตามที่เขาใช้กันในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบมันไม่ได้ยากขนาดนั้นโอ้โหแต่พี่ว่ายากมากเลยเพราะว่ากว่าจะคือตอนนั้นปุ๊บอ่ะมีคอร์ดมาปุ๊บอ่ะกูมีความรู้สึกไงวะเฮ้ยต้องหลงรักเขาก่อนเฮ้ยคำไหนวะที่จะเจอหลงรักเขาเอ้ยอันนี้ปุ๊บแล้วให้ไปไหนต่อวะอะไรอย่างงี้ป่ะมันอย่างงี้เลยป่ะครับคือเอาจริงพอเรามาพูดตีความเป็นเรื่องเป็นข้อๆแบบเนี้ยน้ำชาว่ามันดูยากเกินไปใช่ป่ะเออแต่คือเอาจริงๆคือถ้าสมมติว่าเราไปเลยอ่ะมันคือตามหลักแล้วมันไปเลยพี่บายแต่พอมันมาแยกย่อยมันจะดูแบบเฮ้ยการแต่งเพลงนึงทำไมมันต้องมาอะไรวุ่นวายไปเลยแล้วค่อยว่ากันใช่น้ำชาเชื่อว่านักดนตรีหลายๆคนอ่ะไม่ได้มาคิดอะไรแบบนี้อันนี้คือเรามาแต่งแล้วให้ฟังเฉยๆว่าเราเป็นไงแต่ตามหลักมันก็คือแบบเอ้ยอยากพูดถึงไอ้เฮียชอบแล้วก็อยากพูดถึงโหเวลาอยู่ใกล้แม่งดีมากเลยว่ะก็แบบก็อาจจะเปรียบเทียบอะไรนิดนึงเปรียบเทียบว่าแบบเฮ้ยแล้วแบบเวลาอยู่ใกล้เขาแม่งแบบเหมือนอยู่ใกล้ไฟเลยอ่ะอะไรเงี้ยแบบอะไรเงี้ยหรือแบบว่าโหมาคืนคุยกัน2นาทีก็จับมาเลยTwo minutes talking now makes me stuck แบบคุยกัน2นาทีแม่งทำให้เราสตั๊กอยู่ในวงโคจรของมึงเลยมันก็ไปเลยอะไรเงี้ยใช่ใช่ขอแชร์เรื่องนิดหน่อยมีเพลงไหนที่แบบแต่งเร็วสุดแล้วก็ช้าสุดไหมช้าสุดอะคลิปตัวไหนช้าสุดใช้เวลากี่ประมาณกี่เดือนครับกี่วัน2-3วันคนที่ช้าสุดใช่ไหม2วันไม่คือตอนนั้นอะคือถือว่าช้าสุดแล้วสำหรับการส่งthesisโปรเจกต์จบของ EN โอเคคือมันต้องเป็นอัลบั้มใช่ไหมแล้วแบบเวลามันมีน้อยอะไรเงี้ยอย่างคีโค่อะคืนเดียวคืนเดียวเลยใช่ต้องอินมากอินมากไม่ไหวคลิปตัวไหนมันยากตรงที่ว่าน้ำชาตั้งใจจะมีท่อนบริดจ์คือหมายถึงว่าพอแต่งไปแล้วเรื่องที่จะบอกในเพลงมันยังไม่หมดก็เลยต้องมานั่งคิดท่อนบริดจ์จะไปยังไงดีวะอะไรเงี้ยก็เลยนานหน่อยก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะมาถามเรื่องไอดอลมากไอดอลน้ำชามีวงดนตรีที่แบบชื่นชอบไหมทั้งเทศและไทยเลยได้ค่ะถ้าวงไทยชอบเทเล็กใช่ตั้งแต่เด็กก็ได้นะหรือว่าตอนนี้ก็ได้มาถึงตอนนี้อะไรเอาจริงตอนเด็กไม่ได้ฟังแนวนี้มาขนาดนั้นคือเพิ่งมาฟังเอาตอนอยู่มหาลัยตั้งแต่เด็กจะฟังแค่แบบโซแอนด์บีแจ๊สรวมไปถึงพวกสตีวี่วันเดอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนแม่เปิดมากกว่าแล้วเราก็ฟังแล้วก็ซึมซับมาแล้วก็จะมีช่วงม.ปลายที่จะแบบอินบูโนมาเจสซี่เจอะไรอย่างนั้นแล้วก็ช่วงแบบม.ปลายแบบพวกไมลี่ไซรัสอะไรอย่างนึงออกว่าแบบว่าตะโกนโยกๆอยู่ในห้องอะไรอย่างนี้แต่พอเข้ามหาลัยเราก็ไฟล์เอาอะไรที่มันมากขึ้นด้วยเพลงที่อาจารย์ให้เราเรียนหรืออะไรเงี้ยทำให้เราแบบดิสคัฟเวอร์ศิลปินเพิ่มขึ้นบนโลกใบนี้ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นนะ
แล้วพอเราไฟเอาไปเรื่อยๆแล้วก็หาแนวเพลงที่เราชอบเลยค่ะแต่ปัจจุบันน้ำชาชอบแบบทอมมิชราวีน่าอะไรเงี้ยจิคอบโอกาว่าเดอะมาเรียอะไรอย่างงี้โอวันเดอร์ประมาณนี้ค่ะภูมิภูริศก็ชอบพี่ภูมิค่ะโอเคก็จะประมาณนี้เนาะบอยพาโบอะไรว่าไปโอเคอ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วได้โอเคอ่ะมีอะไรฝากถึงน้องๆที่อยากเข้าสู่วงการดนตรีบ้างครับที่อยากจะเขาเรียกนะอยากจะแต่งเพลงสังกฤษอยากจะมาเป็นแบบอย่างนี้อะไรมีอะไรแนะนำไหมมีอะไรฝากเอาจริงๆตอนนี้น้ำชามีความรู้สึกส่วนตัวว่าโลกมันไปไกลมากหมายถึงว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถเห็นความสำเร็จของคนอื่นได้ง่ายมากเช่นวันนี้คนนี้ไปทำงานนี้มาแล้วเขาดูแบบเฮ้ยมีอะไรทำในชีวิตดูประสบความสำเร็จกันง่ายจังแล้วแบบบางทีน้ำชารู้สึกว่ามันอาจจะมาทำให้เราอ่ะน้อยได้ว่าเฮ้ยแล้วเราทำอะไรอยู่วะ อะไรเงี้ยทุกวันนี้นะเราน้ำชาก็คิดแต่น้ำชาคิดว่าอยากฝากน้องๆว่าความสำเร็จของแต่ละคนน่ะในความคิดน้ำชานะมันมาในเวลาที่ไม่เหมือนกันเราอาจจะมาช้ากว่าคนอื่นหรืออาจจะมาเร็วกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยก็เลยอยากฝากว่าให้เป็นของตัวของตัวเองอ่ะดีที่สุดแล้วก็ work on ในสิ่งที่เรารักต่อไปเรื่อยๆวันนี้มันยังไม่สำเร็จก็วันหน้ามันก็อาจจะสำเร็จก็ได้อะไรเงี้ยก็คิดว่าอย่างเราตอนนี้เหมือนกันเราก็ยังไม่รู้สึกว่าเราในอนาคตเราอาจจะแบบไม่ได้สำเร็จไปกว่านี้แล้วหรือสำเร็จมากกว่านี้ก็ไม่มีทางรู้เลยแต่ถ้าเราไม่ลงมือทำอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอยากให้น้องๆทุกคนลงมือทำแล้วก็ไม่ต้องเปรียบเทียบกับตัวเองอะค่ะกับคนอื่นเยอะเปรียบเทียบเพื่อเป็นแรงบันดาลใจได้แต่อย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วน้อยอะไรเงี้ยใช่ก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะที่สนใจแล้วก็รักในเสียงเพลงเหมือนกันกับน้ำชาค่ะก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะแสดงว่าน้ำชาก็มีช่วงเวลาที่แบบน้อยเหมือนกันเนาะใช่มีไหมมันมีนะพี่ป้าแชร์ไหมว่ามีวิธีแก้ไงบ้างสำหรับเพื่อนแบบเดารู้พี่น้ำชาถ้าหนูน้อยอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการแก้ไงถ้าเป็นวิธีน้ำชาอะไรเงี้ยถ้าน้อยใช่ปะมันจะแชร์ไปอยู่กับคนอื่นบ้างบางทีเราอยู่กับตัวเองเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยพออยู่กับตัวเองเยอะไปเราไม่ได้มีใครพูดด้วยเราคิดวนแต่อยู่ในหัวไม่ได้แบบปล่อยอะไรบางอย่างออกไปอ่ะหรือบางทีไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเล่าอะไรให้เพื่อนฟังก็ได้ไปอยู่กับเพื่อนแล้วรู้สึกว่าแบบเราแฮปปี้แล้วอะอะไรเงี้ยได้เจอผู้คนเจออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าไม่ต้องไปแบบบางคนคือพอยิ่งเครียดยิ่งไปหมกมุ่นยิ่งไปคิดอยู่แต่ตรงนั้นแล้วก็วนลูปอยู่อย่างนั้นอ่ะใช่คือสเต็ปออกมาได้เร็วสุดก็ดีสุดอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละก็เบสออนแบบเป็นตัวเองนู่นนี่นั่นใช่ไม่ต้องไปเครียดเยอะค่ะโอเคมาถึงคำถามนี้ขออนุญาตถามกันว่าเป็นที่รู้กันนะว่าโควิดเนาะโควิด19เข้ามาน้ำชามีผ่านมันได้ยังไงครับทั้งสภาพจิตใจแล้วสภาพการเงินสภาพการเงินคือเป็นศูนย์ไปเลยพี่ปายตั้งแต่โควิดอ่ะคือมันไม่มีงานเล่นไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราก็ต้องวางแผนอนาคตว่าโอเคแล้วถ้าหมดโควิดอ่ะเราจะต้องในวันนั้นเราจะทำอะไรเพราะฉะนั้นน้ำชาก็รู้สึกว่าพอหมดโควิดเราก็ยังอยากจะมีผลงานเพลงต่อไปเพราะฉะนั้นในช่วงโควิดอ่ะก็เลยตัดสินใจอ่ะทำ MV ปล่อย MV นู่นนี่นั่นแต่งเพลงรอไว้อะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบไม่ได้เสียเวลาเปล่าขนาดนั้นนะอ๋อโอเคแต่ก็อยู่ได้สบายเนาะไม่ได้แบบเอามีอะไรทำบ้างอ่ะน้ำชาทำอะไรบ้างช่วงโควิดนอกจากเล่นดนตรีแล้วนอกจากเล่นกีตาร์ซ้อมอะไรอย่างเงี้ยนอกจากเล่นกีตาร์ซ้อมอ่านหนังสือดูหนังใช่กี่เรื่องแล้วเนี่ยหนังโอ้โหหลายแล้วแล้วดูแล้วก็หลับตลอดแล้วก็ดูใหม่แล้วก็หลับอย่างเงี้ยตลอดวนลูปแต่ว่าโอเคเนาะสบายผ่านมาได้แล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าทุกคนก็ผ่านมาได้แหละมันเป็นเหมือนกันทั้งโลกอ่ะเนาะมันก็แค่ว่าเรามีวิธีการดีลยังไงมากกว่าให้เราแฮปปี้แค่นั้นแหละตอนนี้นะคะน้ำชาออกมา3ซิงเกิลแล้วมี Keep Cool Dirty Shoe แล้วก็ Keep ตัวไหนนะคะตอนนี้ปลายปีมีแพลนว่าจะปล่อย EP อัลบั้มแรกในเอ้ยเป็น EP แรกในชีวิตค่ะชื่อว่า He Wants Coffee But I Am Tea ก็คือชื่อเดียวกับ Instagram น้ำชาเลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้ศิลปินน้ำชาแล้วก็ศิลปินไทยทุกๆคนนะคะที่ทำผลงานเพลงออกมาก็คือช่วงนี้มันลำบากหน่อยแหละแต่ว่าคิดว่าศิลปินก็จะได้แรงบันดาลใจแล้วก็กำลังใจที่ดีจากผู้ฟังเนี่ยแหละค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ไหมครับมีแน่นอนบอกเลยว่าเดือนไหนเดือนหน้าเดือนหน้าใช่เดือนหน้าก็คือเดือนพฤศจิกาใช่ค่ะเท
ทปนี้จะออกทันหรอเนี่ยอ้าวพี่ป้าแล้วจะติดตามผลงานของน้ำชาได้ไหนบ้างครับผมก็ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ Facebook น้ำชาค่ะ NUMCHA แล้วก็ Instagram He Wants Coffee But I Am Tea ค่ะแล้วก็ YouTube Channel ค่ะชื่อว่าน้ำชาเหมือนกัน NUMCHA ค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับน้องชาก็ไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วครับโอเคครับโอเคครับตามธรรมเนียมพวกผมเซลฟี่กันหน่อยเย่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจิงเกิลเบลให้ปลายบุกบ้านเกียร์ดีด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณมากครับ